รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่เจปีนี้ดูแลสุขภาพด้วยแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นสวัสดีครับเชิญเลยครับขออนุญาตขออนุญาตเชิญครับนั่งให้สบายนะครับโอเคนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญตลอดสัปดาห์นี้ของเราครับคุณจั๊บทีมะกาญจนพริตนั่นเองครับขอต้อนรับเข้าสู่ลิมูซีนสุขภาพของเราโอ้โหดีงามกว้างขวางโอ้โหงามอลังการงานสร้างนะครับจะเปิดซันรูฟก็ได้เลยครับแต่จะปากตัวเองเป็นปลาสลิดทำไมปิดก่อนโอ้วันนี้ดีใจมากครับได้น้องจั๊บมาเยือนรายการของเราโอ้ดูรายการที่โอ๊กอยู่ตลอดเพราะว่ารายการเราออกต่อจากข่าวของคุณนั่นเองใช่ครับใช่ครับพอเสร็จจากข่าวปั๊บก็ได้เห็นกันอย่างนี้ฮะทุกวันทุกวันทุกวันช่วงนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตากับจั๊บมากๆเพราะว่ามาให้เราเจอกันทุกวันเลยทีเดียวอยากรู้เบื้องหลังจริงครับเวลาที่ไหนนอนครับแบบนี้จะนอนวันหนึ่งแบบมัน5กว่า6เองโหดมากแต่วันนี้นะครับจัดมาเยือนรายการของเรานะครับโดยมากแขกรับเชิญก็จะมาพร้อมกับปัญหาที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้จัดมีอะไรที่อยากจะให้พี่โอ๊คแล้วก็ทีมงานของเราช่วยกันหาคำตอบบ้างครับถ้าสมมติเป็นโรคเป็นโรคนะอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องใช้ตาเยอะมากจริงดังนั้นอยากจะดูแลสุขภาพตาแล้วถ้าพูดถึงโรคตาแล้วเนี่ยมันก็มีโรคนึงน่าจะเป็นโรคต้อแหละที่เขาเป็นกันแบบเยอะๆโอ้คำว่าต้อนี่กว้างมากแล้วบอกเลยว่าต้อแต่ละชนิดเนี่ยคนละทิศทางเลยนะครับถ้าเราคุ้นกันมีอะไรบ้างต้อลมก็คือจะเป็นเหมือนพวกต้อลมต้อเนื้อที่เป็นลักษณะเป็นเนื้อยื่นเข้ามาในตาขาวอีกอันคือต้อกระจกอันนี้ได้ยินบ่อยก็จะเป็นโรคนะครับที่เกิดความเสื่อมนะครับของไอเลนส์ตาของเรามีความขุ่นขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนอีกอันนึงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยละเลยไปก็คือโรคต้อหินนั่นเองฟังดูน่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวคือชื่อดูแบบเหมือนมีหินอยู่ในตาใช่ครับนะครับแล้วก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นแบบถาวรได้งั้นเรามาคุยกันเรื่องต้อดีกว่าไหมดีเลยนะครับอยากเน้นมากโดยเฉพาะต้อหินครับต้อหินเป็นโรคที่อาการไม่ชัดเจนเลยครับจะรู้อย่างเดียวคือการตรวจความดันตาเท่านั้นความดันตาคือความดันของเหลวที่อยู่ภายในลูกตาของเราการที่เราจะวัดได้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยความดันก็จะอยู่ที่ประมาณ5-22มิลลิเมตรตลอดนะครับถ้าเกินปุ๊บก็ต้องดูแล้วว่ามีต้อหินหรือเปล่านะครับหมายความว่าความดันตาถ้าเกินเป็นต้อหินใช่นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เป็นสัญญาณของต้อหินนำมาในที่สุดในกลุ่มคนที่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นต้อหินเนี่ยก็มีกลุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับอันที่หนึ่งก็คืออายุเราขีดที่40ปี40ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังครับยังอันที่2เชื้อชาติครับเชื้อชาติในชาวแอฟริกันอเมริกันเจอมากกว่าผิวขาว 6-8 เท่าส่วนคนเอเชียก็จะเป็นต้อหินประเภทหนึ่งลืมโอ้ต้องคาดออกถนนใหญ่แล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เลยพอดีครับดีมากนะเป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่งเราต่อกันที่เชื้อชาติเอเชียก็เจอได้แต่เป็นต้อหินประเภทหนึ่งเขาเรียกต้อหินแบบมุมปิดมีแบ่งประเภทด้วยนะแบ่งประเภทอีกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีปัจจัยอื่นเช่นเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับตาใช้ยาหยอดที่ไม่ถูกต้องเช่นใช้ยาสเตียรอยด์บ่อยๆหรือพันธุกรรมในครอบครัวมีต้อหินอยู่หรือว่าโรคอื่นๆที่มีความผิดปกติของรูปทรงของตาของเรารวมไปถึงคนที่สายตาสั้นมากๆหรือยาวมากๆก็มีส่วนนะครับตลอดสัปดาห์นี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของต้อหินเลยดีกว่าครับพบกับรายการดร.สมิธนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติแบบนี้ทางช่องวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ